แรงดาราสาวเกรดบีนินไทยเหยียดพุดเดิลไม่มีปัญญาซื้อบ้าน25ล้านต้องบอกเลยว่าหลายๆคนคงเคยเห็นหน้าคาตาของเธอตามสื่อต่างๆอยู่บ้างสำหรับพุดเดิลยุพดีเลขาคนสนิทของแอนนาเพื่อนที่รักมากของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดางานนี้เจ้าตัวถูกเมาแรงเรื่องราคาบ้าน25ล้านบาทไม่ใช่บ้านตน้นล่าสุดพุดเดินได้ออกมาโพสฟาดเดือดหลังโดนเมาระบุว่างงมากมีคนเมาบอกว่า บ้านที่พุดเดิลอยู่ไม่ใช่บ้านของตัวเองอันนี้คือขำมากคือพุดเดิล่ะนอนสองบ้านบ้านแอนนาที่ประชาชื่นกับบ้านตัวเองที่อรามแล้วพุดเดิลชอบนอนที่บ้านแอนนาเพราะพุดเดิลติดแมวแล้วที่บ้านใหม่พุดเดิลยังไม่ได้ทําห้องให้แมวก็เลยยังไม่ค่อยไปนอน เพราะเราค่อนข้างติดบ่วยมากถ้าเอาบวยไปตัวเดียวก็กลัวนางเหงาไม่มีเพื่อนเพราะแมวทุกตัวก็อยู่บ้านแอนนาหมดเราก็เลยชอบนอนบ้านแอนนาถ้าทําห้องให้แมวเสร็จก็จะพาทุกตัวไปนอนที่บ้านใหม่หมดเลยซึ่งทางด้านแอนนาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าไม่พดทะเบียนบ้านกับชื่อในธนาคารลงไปเลยทํากลางชาวหนิตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวต่อมาพุดเดิลก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อว่ามีดาราสาวเกรดบีคนหนึ่งเป็นนักแสดงอิสระกึงก่งกึนางเอกนางร้าย ไปแอบนินทาบังเอิญช่างแต่งหน้าที่สนิทกันได้ยินเลยเอามาเล่าให้ฟังโดยสาวคนนี้พูดประมาณว่าบ้าน25ล้านไม่ใช่ของพุดเดิ้ลจริงๆเพราะคงไม่มีปัญญาซื้อนอกจากนี้พุดเดิ้ลยังเผยต่อว่าขอยืนยันตรงนี้ว่าสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างบ้านเป็นของตนเองจริงๆที่ซื้อได้เพราะไม่ได้ซื้อสดรวมถึงทำงานหลายอย่างมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com คอขอบคุณค่ะ